ผู้ชายคนนึงเข้ามาร้องแล้วบอกว่าขอให้หมอปลามาช่วยหน่อยสิเพราะเขาเดือดร้อนเหลือเกินเขาน่าจะโดนของเขมรฮะผู้ชายคนนี้ชื่อว่าทางด้านของพี่วรวิทย์หรือว่าพี่แอดพี่แอดบอกว่าเนี่ยผมเหมือนโดนของเขมรเข้าแล้วก็มีแมลงอ่ะเหมือนแมลงเสกอ่ะกินเนื้อผมอยู่หลังจากนั้นเวลาผมนะผมต้องบี้มันออกมาแล้วก็ใช้ยาเส้นน่ะบี้แต่ถ้าผมบี้จนมันตายผมก็จะปวดหัวจนแบบลุกไม่ขึ้นเลยลองดูคลิปที่เขาร้องเรียนดูหน่อยฮะสวัสดีครับหมอปลาคือครั้งแรกผมเห็นมันเป็นไข่อยู่ข้างบนนะครับแต่ครั้งที่สองมามันเป็นเห็บเป็นเหาสารพัดแล้วเป็นแมงร่วงตามตัวจนไม่มีแรงจนถึงขนาดนี้ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรคุณผู้ชมฮะวันนี้เราเดินทางไปหาพี่แอดเห็นบอกว่าอยู่ที่อุดรธานีนะฮะคุณผู้ชมพอไปถึงปุ๊บเนี่ยพี่แอดก็บอกนี่ไงขอบคุณมากเลยทีมข่าวมารีนพร้อมกับเฮียเปียกใช่ไหมเข้าไปด้วยแล้วก็บอกเนี่ยผมว่ามีแมลงขึ้นตามเนื้อตามตัวไปหมดเลยหลังจากนั้นเองผู้สื่อข่าวเราก็ให้พี่แอดเนี่ยลองใช้ยาเส้นถูไปตามร่างกายแล้วก็หัวดูหน่อยสิคุณผู้ชมฮะปกติพอทาไปเสร็จปุ๊บเห็นมีบอกว่าแมลงมันออกมาจริงๆนะพี่เก๋คุณผู้ชมลองดูหน่อยสิก้อนใบยาเนี่ยคือเท่าเดิมถูเท่าไหร่ก้อนจะอยู่เท่าเดิมแต่ที่ร่วงออกมาเนี่ยคือตัวมันใช่ครับครับถ้าเราหยอดมันแล้วอันนี้เป็นตัวเหรอใช่ครับตัวมันนะครับตัวเห็บเหรอตัวอะไรไม่รู้ว่าตัวอะไรครับผมเลยสงสัยว่ามันกินทุกที่ที่เราบอกว่าเนี่ยมันออกมาเป็นเส้นหลังๆมานี่เองใช่ไหมใช่ครับเป็นตัวพวกมันครับแต่ถามว่ามันเป็นนี่เห็นไหมตัวกินเนื้ออย่างเงี้ยนี่ตัวกินเลือดนี่ตัวจิ๋วตัวนั้นใช่ไหมตัวจิ๋วทีมงานเราไม่ได้วงมาตัวจิ๋วเล็กๆเลยมันเพราะมันมองไม่ค่อยเห็นหรอกครับคุณผู้ชมต้องสังเกตดีๆแต่ยาวๆมันคือยาเส้นนะฮะแล้วหลังจากนั้นเองพี่แอดบอกผมบี้ไม่ได้ถ้าผมบี้ปุ๊บเหมือนแบบของมันเข้าตัวเราก็ไม่เชื่อไหนบอกลองบี้ดูสิพอบี้เสร็จปุ๊บคุณผู้ชมฮะขนลุกเห็นบอกพี่แอดเองลุกไม่ขึ้นจริงๆมันเยอะถ้าเราจะได้สลายมันผมก็ยังงงอยู่ว่ามันเป็นตัวอะไรเนี่ยเหมือนเราบี้มันอย่างเงี้ยมันก็ขยายตัวครับมันยืดหยุ่นได้ครับพวกนี้เนี่ยตัวกินเลือดกินเนื้อก็เป็นกินเลือดกินเนื้ออันนี้มันมีชีวิตอยู่ใช่ไหมตอนนี้คือมันตายแล้วมันแต่มันในตัวผมแบบมันเยอะก็จะนั่งก่อนประมาณ5-10 นาทีครับเพราะว่าเผาตอนนี้ได้ไหมเผาตอนนี้อ่ะเอาไปเผาข้างนอกได้ไหมได้ครับมันจะแตกโป๊ะเป๊ะเออนี่แหละลองดูเลยลองดูว่ามันจะเป็นยังไงเออมาลองดูจะแตกเออมาลองเผาดูแต่มันจะติดจ้าหน่อยแต่มันจะแตกโป๊ะเป๊ะได้ลองดูไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าเกิดลองดูที่จะได้มีรู้อาการเออเพราะว่าเดี๋ยวมันต้องนั่งแป๊บนึงก่อนนะเดี๋ยวมันไม่ขึ้นนะมันทำเขาไงครับอ๋อไปทำเขาอ๋อที่ไปบี้เขาไปบี้เขาก็ลุกไม่ได้ครับเพราะมันเหมือนผมทำร้ายตัวเองครับก็น่าจะรออีกแป๊บนึงนะรู้สึกไงรู้สึกไม่มีแรงหรือว่ารู้สึกเวียนหัวลุกไม่ได้เลยครับเนี่ยไอ้ตัวเล็กๆนี่มันออกมาจากนี่แล้วบอกผมบี้ปุ๊บผมลุกไม่ได้เลยแล้วเนี่ยมันช้อนชัยกินเนื้อกินตามร่างกายผมอยู่คุณวรวิทย์บอกก่อนหน้านี้เคยไปทำงานเป็นช่างปูนแต่ต้องหยุดมาอยู่บ้านเฉยๆประมาณสัก2 เดือนหลังจากที่มีอาการแปลกประหลาดจนทำงานไม่ได้อาการเริ่มต้นเนี่ยเขาบอกว่าขึ้นตรงบริเวณหลังจากนั้นทำงานฉาบปูนที่สุสานแห่งหนึ่งระหว่างนั้นรู้สึกเหมือนจะเป็นลมพอกลับมาถึงบ้านอยู่ได้ประมาณสัก2 วันก็เริ่มมีอาการคล้ายกับมีไข่ของแมลงคล้ายกับไข่มดแดงอะฮะคุณผู้ชมออกมาจากหัวเต็มไปหมดเลยตอนนั้นก็เริ่มมีอาการคล้ายกับมีแมลงชนชัยอยู่ตามร่างกายคอยกัดกินเลือดแล้วก็เนื้อทำให้ผมเองเนี่ยพี่แอดบอกนะรู้สึกคันยิบไปทั้งตัวแล้วก็มักจะรู้สึกแสบร้อนพอแม่ยายบอกว่าอ๋ออาการแบบนี้โดนของเขมรแน่ๆลองฟังเสียงพี่แอดดูฮะบางตัวแมลงอ่ะมันอาจจะวิ่งออกมาก็ได้บางตัวครับเพราะผมทำหยอดน้ำไว้อยู่น้ำใช้น้ำอะไรใช้น้ำนี่เข้ามาแล้วน้ำเข้ามาหยอดมันเนี่ยเห็นไหมผมจับเฉยมันก็
ร่วงลงมาวันนี้เราเจอกับแม่ยายด้วยนะคะแม่ยายบอกแบบนี้ฉันไปดูละร่างทรงมาแล้ว2แห่งลูกเขยฉันเนี่ยถูกหมอเขมรทำของใส่มันจะเอาพวกแมลงกับสัตว์เลื้อยคลานใส่เข้าร่างกายแล้วก็คอยถูกกัดกินเลือดเนื้อไปจนตายปมเนี่ยน่าจะมาจากเรื่องชู้สาวแล้วเอาจริงๆพยายามจะแก้แต่มันช่วยเหลือไม่ได้จริงๆเพราะว่าวิชาหมอเขมรมันแข็งแกร่งมากทำแมลงว่ะเอาตัวหนอนเป็นไข่แล้วก็เป็นให้กินเนื้อกินหนังกินข้างในน่ะแล้วก็สูบข้างนอกไงมันเป็นแมลงสัตว์เลื้อยคลานเขาใส่เลยอ๋อเขาพูดอย่างนี้เหมือนมีคนมาทำของใส่เขาเหรอคะนี่แม่ยายบอกไปดูหมอมาโดนของเขมรแล้วพี่แอดเองบอกว่าร้องบอกอมรินทร์บอกหมอปลาให้หน่อยสิค่ะให้หน่อยคุณผู้ชมฮะวันนี้เราไปเจอกับหมอปลาค่ะแล้วถามหมอปลาเลยบอกหมอปลาเนี่ยพี่แอดเขาเป็นแบบเนี้ยหมอปลาจะไปช่วยไหมอยู่ถึงอุดรเลยนะหมอปลาบอกระยะทางไม่ใช่อุปสรรคแต่ผมเคยเจอเคสลักษณะแบบนี้บ่อยผู้ป่วยส่วนใหญ่มักมีอาการคิดไปเองว่ามีหนอนมาชัยตามร่างกายบินออกมาจากร่างกายผิวหนังแล้วมักใช้มือแกะจนเป็นแผลจากสถิติแล้วส่วนใหญ่มักจะเคยใช้สารเสพติดมาก่อนแต่ไม่รู้ว่าพี่แอดใช้หรือเปล่านะฮะอันนี้ไม่ได้ปากปลอมหรือไม่ได้บอกนะแต่หมอปลาบอกจากสถิติที่มีอาการแบบนี้น่าจะเคยใช้สารเสพติดกันมาก่อนหมอปลายังย้ำอีกบอกเรื่องนี้ไม่ใช่ของเขมรหรือเรื่องไสยศาสตร์หรือมีคนทำของใส่แต่อย่างใดไม่จริงลองฟังเสียงหมอปลาดูฮะไอ้เคสลักษณะแบบนี้ผมเคยเจอไหมเจอทุกวันครับ 99.99% คือเกิดจากคนที่เคยใช้สารเสพติดบางคนกำลังจะใช้อยู่หรือบางคนอาจจะเลิกไปแล้วโอ้โห 99.99% รอบนี้หมอปลากับหมอหมูเห็นตรงกันค่ะรองศาสตราจารย์ดร.วีรศักดิ์จรัสชัยศรีหมอหมูบอกแบบนี้บอกว่าจริงๆผู้ป่วยเหล่านี้มักจะคิดไปเองว่ามีพยาธิกัดกินผิวหนังหรือออกมาจากผิวหนังซึ่งเอาจริงๆแล้วผู้ป่วยมักไม่ยอมรับว่าตัวเองหลงผิดและมักจะปฏิเสธการรักษาทางจิตเวชอาการเหล่านี้ขึ้นอยู่กับว่าผู้ป่วยเคยใช้สารเสพติดเช่นยาบ้ามาบ้างหรือไม่กรณีคิดไปเองว่ามีแมลงชอนชัยตามผิวหนังแต่จริงๆแล้วไม่มีนั้นทางการแพทย์เรียกว่าโรคหลงผิดคิดว่ามีแผลในผิวหนังนะครับผู้ป่วยโรคนี้จะเล่าว่ารู้สึกมีพยาธิหรือแมลงชอนชัยกัดกินบริเวณผิวหนังหรือบินออกจากผิวหนังรวมทั้งยังมีพฤติกรรมย้ำคิดย้ำทำที่จะแกะตัวพยาธิออกจนทำให้ผิวหนังเป็นแผลจากการกระทำของตัวผู้ป่วยเองนะครับผู้ป่วยส่วนใหญ่มักจะไม่ยอมรับความจริงว่าตัวเองมีความหลงผิดจึงพบบ่อยว่านี่ฮะคุณผู้ชมอ่ะแล้วหมอปลาไปไหมไม่ไปอัปเดต 34HD App เวอร์ชันใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะคะWe'll be right back.